สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับการเรียนในเรื่องของการบริหารจิตและเจริญปัญญาคราวที่แล้วนักเรียนได้นำวิธีการที่นักเรียนได้เรียนกับครูเนี่ยเอาไปปฏิบัติบ้างหรือเปล่าคะปฏิบัติแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะจิตใจสงบไม่วอกแวกใช่ไหมคะเราเรียกว่าเราได้เจริญสติแล้วนั่นเองนะคะนั่นคือผลของการที่เราทำอะไรอย่างมีสติหรือเราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรารู้ตัวของเราตลอดเวลานะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนนะคะในเรื่องของการบริหารจิตและเจริญปัญญาเพิ่มเติมนะคะยังมีวิธีการอื่นๆอีกนะคะที่เราจะบริหารจิตและเจริญปัญญาได้นะคะเราทำได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะก่อนอื่นค่ะก่อนเรียนนะคะเราต้องมีสติก่อนนะคะให้นักเรียนนะคะนั่งให้พร้อมเลยขาขวาทับขาซ้ายค่ะนะคะมือขวาทับมือซ้ายเหมือนที่เราเคยนั่งเลยนะคะยืดตัวให้ตรงดำรงสติให้มั่นนะคะแล้วก็สูดลมหายใจยาวๆ3ครั้งค่ะนะคะเราจะมีสติอยู่กับตัวของเราเองค่ะหลับตาเบาๆค่ะหลับตาเบาๆมีสติรู้กับลมหายใจของตัวเรานะคะเมื่อลมหายใจเข้านะคะเราก็รู้ว่าลมหายใจเราเข้าไปจากจมูกลงไปสู่ร่างกายของเรานะคะเมื่อเราผ่อนลมหายใจออกนะคะเราก็ตามดูลมหายใจของเรานะคะหลับตาลงเบาๆค่ะนะคะไม่ต้องเคร่งเครียดนะคะสบายๆนะคะปล่อยวางค่ะปล่อยวางให้หมดไม่ต้องนึกถึงเรื่องอะไรทั้งสิ้นให้ดูลมหายใจของเรานะคะลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู เอาละค่ะนักเรียนนะคะตอนนี้นักเรียนก็ได้บริหารจิตของเรานะคะได้สักระยะหนึ่งแล้วขอให้นักเรียนลืมตาขึ้นเบาๆค่ะแล้วพนมมือขึ้นค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะพนมมือขึ้นเราจะแผ่เมตตาพร้อมกันนะคะพูดตามครูค่ะสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัทธาโหนตุสัทธาโหนตุอะเวลาอะเวลาสุขชีวิโนขอให้สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกะตังปุญญังกะตังปุญญังพลังไมหังพลังไมหังสัพเพภาคีสัพเพภาคีพระวันตุเตขอให้สัตว์ทั้งสิ้นนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญอันที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเทอญอันที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเทอญสาธุพร้อมกันค่ะสาธุเอาละค่ะตอนนี้ก็มีความพร้อมนะคะทั้งกายทั้งใจที่จะเรียนแล้วนะคะน่ารักมากเลยเมื่อกี้คุณครูแอบดูนะคะนั่งสมาธิกันนะคะนั่งได้ดีมากนะคะแล้วก็หน้าตาสดชื่นแจ่มใสทุกคนเลยนะคะแสดงเห็นว่านักเรียนเนี่ยเป็นผู้มีบุญอย่างมากเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะได้เรียนกันนะคะก็จะเป็นเรื่องของการดูภาพตัวอย่างนะคะแล้วก็ดูตัวอย่างคนเก่งนะคะว่าเขาทำไมเขาถึงเก่งเขามีเหตุผลอะไรนะคะแล้วก็วิธีการฝึกสติประโยชน์ของการมีสติและมีสมาธิค่ะแล้วเราจะได้ฝึกปฏิบัติกันด้วยในวันนี้นะคะ
นักเรียนคะผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรขับรถกำลังขับรถแต่การขับรถของเขาเป็นยังไงคะไม่มีสติดูตรงไหนถึงรู้ไม่มีสติใช้โทรศัพท์อ๋อดูนี่ค่ะเห็นไหมเนี่ยมือหนึ่งขับรถมือหนึ่งใช้โทรศัพท์นะคะกำลังจะโทรศัพท์อยู่แล้วนักเรียนเห็นอะไรไหมคะนี่ภาพวงกลมที่ครูวงไว้เห็นไหมคะคนกำลังข้ามถนนจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหดูหน้าผู้หญิงคนที่ขับรถสิคะตกใจสุดขีดอ้าปากค้างตาเหลือกถลนขึ้นมานะคะแล้วก็ร้องว่าว้ายนักเรียนว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรคะนี่คือผลของการมีสติหรือไม่มีสติคะไม่มีสตินะคะไม่มีสติอยู่กับตัวสติแปลว่าอะไรนะการระลึกได้ว่ากำลังขับรถแล้วไปโทรศัพท์เห็นไหมคะนี่ผลเสียตามมาไม่มีภาพให้เห็นนะคะว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นยังไงให้นึกเอาเองแล้วอะไรตามมาล่ะนะคะถ้าเกิดว่าคนนี้ถูกรถชนเนี่ยอุ้มเด็กด้วยนะคะแล้วคนนี้ขับรถชนเขาคนขับรถเนี่ยนะคะเรื่องยุ่งยากก็จะตามมาใช่ไหมคะนะคะนี่เพราะฉะนั้นที่ผลของการไม่มีสติในการทำงานนะคะนักเรียนดูภาพสองภาพนะคะภาพสองภาพเห็นไหมคะผู้หญิงคนนี้ทำงานหน้าตาเป็นยังไงคะแจ่มใสดูเขามีความสุขกับงานไหมมีเอาแต่อีกคนนึงค่ะยุ่งเหยิงไปหมดเลยนะคะวุ่นวายไปสมุดถามว่าผู้หญิง2คนนี้ผลงานของคนที่1หรือคนที่2นี่คนที่1นี่คนที่2งานใครจะสำเร็จมากกว่ากันคนที่1เห็นไหมคะเนี่ยดูนะคะว่าการทำงานนะคะว่าจะต้องมีสติอย่างไรเอาดูการเรียนบ้างพวกเราเป็นนักเรียนนักเรียนดูนะคะเด็กคนนี้เรียนนักเรียนว่าเขาตั้งใจเรียนไหมคะดูท่าทางเขาเนี่ยคุณครูน่าจะถามอะไรสักอย่างนึงเขายกมือตอบกันนะคะหน้าตาสดชื่นแจ่มใสเลยพร้อมที่จะเรียนพร้อมที่จะตอบคำถามคุณครูแต่มาดูด้านล่างนะคะเป็นไงผู้ชายคนนี้หลับค่ะถามว่าเวลาหลับเนี่ยเรียนจะรู้เรื่องไหมคะไม่ขาดอะไรเนี่ยขาดอะไรไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวขาดสติขาดสัมปชัญญะนั่นเองนะคะนักเรียนดูนะคะว่าการดำเนินชีวิตประจำวันของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานนะคะงานที่ต้องใช้สมาธิใช้สติเยอะๆนะเช่นพนักงานธนาคารเนี่ยเขานับเงินตลอดเวลาผิดพลาดก็เป็นยังไงคะต้องชดใช้ถูกไหมคะเรื่องเกี่ยวกับเงินเรื่องทองนะคะเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างนะคะต้องมีสติทั้งนั้นค่ะงานถึงจะสำเร็จไม่อย่างนั้นนะคะสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆโตๆที่เราสร้างกันเนี่ยนะคะถ้าขาดสติในการทำงานเผลอลืมอะไรสักอย่างนึงก็จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียหรือความหายนะหรือทำให้ตึกถล่มหรืออะไรก็ได้เพราะฉะนั้นนักเรียนดูนะคะว่ามันมีความสำคัญมากกับการทำงานหรือการดำเนินชีวิตนักเรียนดูนะคะด้านล่างอันนี้เป็นภาพน่ารักน่ารักตัวอะไรคะเป็ดเป็ดหรือห่านคอยาวๆเนี่ยนะคะเขาเดินข้ามถนนค่ะนะคะมีลูกเดินตรงกลางนะพ่อกับแม่ตัวไหนพ่อกับแม่ครูก็ไม่รู้นะคะรู้แต่ว่าเขาดูแลลูกๆของเขานะคะด้วยการข้ามถนนเนี่ยกลัวว่าลูกจะถูกรถชนเห็นไหมคะขนาดสัตว์เขาก็ยังมีสติในการเดินเท้าเลยหรือเดินข้ามถนนเลยนะคะนักไต่เขาเคยเห็นไหมคะมันเป็นกีฬาชนิดนึงเนาะกีฬาชนิดนี้ต้องมีใช้ความระมัดระวังมากนะคะแล้วก็ต้องใช้สตินะคะในการพิชิตเขานะคะแล้วทำได้เขาก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะคะเป็นกีฬาที่ใช้ฝึกสติอย่างนึงค่ะนะคะเห็นไหมควบคุมจิตไว้กับกิจหรืองานที่ทำอยู่นะคะแล้วงานเราก็จะไม่ผิดพลาดเลยนะคะนักเรียนอ่านบทกลอนนี้พร้อมกันค่ะครูเห็นว่าเพราะดีก็เลยเอามาฝากนักเรียนสติดีมีปัญญาหาผลทุกข์มาพบสุขส่งเสริมเพิ่มสดใสค่ะเกิดสุขได้ใช้สติรีเริ่มทำสติเลิกเกิดปัญญามาแก้ไขค่ะตะเลิดไปไม่ดีมีถลำไม่เกิดก่อกรรมดีที่น่าจำค่ะปัญญาล้ำเลิกได้ใจต้องดีสรุปได้ว่านะคะการมีสตินะคะสติมาปัญญา
ปัญญาเกิดสติเตลิดไม่เกิดปัญญาค่ะเพราะนั้นสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาคู่กันค่ะนะคะปฏิบัติไปแล้วเราจะได้คู่กันเลยสุดท้ายสุดก็คือปัญญาปัญญาคือความรอบรู้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนฝึกไปนะคะทุกวันทุกวันปฏิบัติไปแล้วนักเรียนจะเป็นผู้ที่มีปัญญาค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราเรียนในเรื่องของการเจริญสตินะคะเราก็จะมีจุดประสงค์อยู่2ข้อนะคะนักเรียนดูจุดประสงค์นักเรียนจะได้รู้ว่าจุดหมายปลายทางนั้นนักเรียนจะได้อะไรกลับไปในการเรียนในวันนี้นะคะอันแรกเลยนะคะนักเรียนปฏิบัติตนในการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามแนวทางของพระพุทธศาสนาได้อันที่2นะคะนักเรียนจะฝึกวิธีการยืนการเดินการนั่งการนอนการฟังการคิดการเขียนการถามอย่างมีสติได้นะคะมันจะเกี่ยวข้องกับการเรียนของเราแล้วนะคะมีประโยชน์ไหมคะมีนะมันตั้งใจเรียนนะคะมีพี่คนนึงค่ะนะคะอันนี้ครูได้มานะคะจากเว็บไซต์เว็บนึงนะคะเขาชื่อว่าปวินรัตน์วงประเสริฐนะคะหรือชื่อเล่นๆก็คือพี่เลนนี่นะคะเรียนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติค่ะชั้นม.5นะคะเขาให้สัมภาษณ์นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยไปสอบวัดความรู้นะของมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์นะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงนะคะของโลกเลยเขาสอบได้ที่1ค่ะ2วิชาวิชาเศรษฐศาสตร์กับวิชาภูมิศาสตร์แล้วยังคว้าคะแนนที่1ของประเทศไทยในวิชาชีววิทยาวิชาเคมีแล้วก็ประวัติศาสตร์ด้วยเก่งไหมคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าพี่เขามีเทคนิคการเรียนยังไงบ้างนะคะเขาได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้มีนักข่าวก็ถามว่ามีเคล็ดลับในการเรียนในห้องเรียนและการอ่านหนังสือสอบอย่างไรบ้างนะคะลองดูนะคะพี่เขาบอกว่าอย่าอ่านหนังสือเฉพาะแค่ตอนสอบนะคะให้ทบทวนหลังเลิกเรียนนิดนิดหน่อยหน่อยทุกวันหมายความว่าวันนี้เรียนเรื่องอะไรไปแล้วก็กลับไปทบทวนทุกวันแล้วความรู้จะเข้าไปอยู่ในความจำระยะยาวของเราเลนหมายถึงชื่อเล่นของเขาเขาชื่อเลนนี่เนาะเลนชอบวาด mind map นะคะ mind map ทำเป็นไหมคะเป็นนะคะและสร้างคำถามให้กับตัวเองเพื่อส่งเสริมความเข้าใจที่สำคัญนะคะอย่าอ่านแค่หนังสือเรียนนะคะต้องอ่านหนังสือนอกเวลาเกี่ยวกับวิชาที่เราเรียนด้วยเพราะนั้นหนังสือต้องอ่านเยอะๆให้หลากหลายนะคะแล้วก็ไม่ใช่อ่านเฉพาะตอนสอบนะคะให้อ่านวันละนิดละหน่อยทบทวนสิ่งที่เรียนไปในแต่ละวันแล้วความจำจะดีอันนี้พี่เลนบอกนะคะมีเขาถามต่ออีกนะคะถามต่ออีกมีการเตรียมความพร้อมให้กับตนเองตอนที่จะไปสอบอย่างไรบ้างกดดันไหมคะเนี่ยนักข่าวก็ถามเขาดังไงเรียนเก่งไงคะก็เขาก็ไปสัมภาษณ์พี่เลนเขาก็บอกว่าเวลาสอบเลนจะพยายามจับเวลาให้ตัวเองเอาไปปฏิบัตินะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียเวลากับข้อใดข้อหนึ่งมากเกินไปนะคะก่อนเปิดข้อสอบเลนนี่จะไม่รีบเปิดกระดาษนะคะไม่รีบทำนะคะคุณพ่อบอกเสมอว่าเราต้องมีสติเราต้องมีสตินะคะเราต้องมีสตินะคะเวลาเรียนรอข้อสอบก็จะทำอะไรคะสมาธิพอคุณครูให้เริ่มก็จะค่อยๆทำใจเย็นๆแต่ในขณะเดียวกันก็ดูเวลาด้วยไม่ใช่ใจเย็นยาวไปเลยไม่ใช่นะคะแต่ที่สำคัญที่ครูอยากจะเน้นย้ำก็คือพี่เขาบอกว่าเราต้องมีสติตลอดเวลาเรารู้แล้วนี่คะว่าสติแปลว่าระลึกได้นะคะสมาธิใจจดจ่อแน่วแน่อยู่กับสิ่งที่กำลังจะทำเพราะฉะนั้นนี่คือเคล็ดลับของการเรียนเก่งของเลนนี่นะคะเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยเอาไปเป็นแบบอย่างได้ทีเดียวเลยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าการฝึกสติเนี่ยที่เราเรียนไปแล้วคราวที่แล้วเนี่ยนะคะคราวนี้เรามาเพิ่มเติมอีกว่าเราจะฝึกสติหรือเจริญสตินั้นนะคะนักเรียนเราสามารถแบ่งวิธีฝึกแบบใหญ่ๆได้2แบบนะคะแบบที่1เลยนะคะเค้าเรียกว่าฝึกสติแบบธรรมชาติค่ะธรรมชาติก็คือตามปกติในวิถีชีวิตประจำวันของเราค่ะนักเรียนอยู่ในกิจวัตรประจำวันของเราตั้งแต่ตื่นเช้าจนเข้านอนนะคะไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะอาบน้ำจะทานข้าวดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างจานซักผ้ารีดผ้านะคะเราฝึกสติของเราได้ตลอดเวลาแม้แต่คุณหมอจะฉีดยาก็ยังฝึกสติได้เลยเชื่อไหมคะว่าเราทำได้นะเราไม่ต้องนั่งสมาธิเพื่อฝึกสติเท่านั้นเราไม่ได้แค่สวดมนต์เท่านั้น
นะคะในอิริยาบถประจำวันของเราเราทำได้ค่ะเราเรียกว่าการฝึกสติแบบธรรมชาติใช่แล้ววิถีชีวิตของเราเลยค่ะอันที่สองแบบที่สองคือฝึกสติตามรูปแบบนิยมอันนี้คือต้องมีกฎเกณฑ์นะคะตั้งใจปฏิบัติวางงานอื่นเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแบบรูปแบบนิยมเช่นการฝึกสมาธิการเดินจงกรมนะคะสวดมนต์ที่เราฝึกไปคราวที่แล้วอะค่ะนะคะแบบนี้ต้องทำต่อเนื่องกันนะคะยิ่งทำระยะเวลาได้นานนะคะพอเหมาะนะคะยิ่งดีค่ะโดยคนปกติเขาทำ 30-60 นาทีนะคะแต่พวกเราเนี่ยเราฝึกสติในการเรียนเนี่ยเราก็ทำ5นาที10นาทีแต่ขอให้ทำทุกวันทำเป็นประจำทำบ่อยๆแล้วจะดีเองค่ะนะคะหรือบางทีเนี่ยเราก็เข้าค่ายปฏิบัติธรรมเนี่ยตามรูปแบบนิยมเราเคยไปไหมคะเช่นไปวัดไปนั่งสมาธิอย่างเงี้ยค่ะนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบรูปแบบนิยมนะคะสรุปว่าเราฝึกได้2แบบถูกไหมคะถูกไหมคะแบบที่1คือแบบธรรมชาติแบบที่2คือแบบมีรูปแบบนิยมเป็นแบบเป็นแผนมีขั้นมีตอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบแรกก่อนดีไหมคะเอาละค่ะนี่แบบที่1การฝึกสติแบบธรรมชาตินักเรียนดูนะคะนี่เป็นกิจวัตรประจำวันของเราเคยกวาดบ้านไหมคะคุณพยาบาลคนสวยนะคะจะฉีดยาให้กับคนไข้คุณแม่ทำอะไรรีดผ้าคุณน้องทำอะไรอาบน้ำแหมเสียดายนะคะโอ่งบังนะคะคุณน้องหรือคุณพี่นี่ซักผ้าใช่ไหมคะแปรงฟันจ็อกกิ้งวิ่งออกกำลังกายฝึกสติได้หมดค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าทำอย่างไรเอาละเราจะนำเสนอด้วยกลอนค่ะการอาบน้ำอาบน้ำวันละกี่ครั้งสองเวลาอาบน้ำอ่ะมีใครไหมคะอาบน้ำเสร็จคุณแม่บอกตื่นอาบน้ำไปโรงเรียนลูกเปิดฝักบัวสู้วิ่งผ่านฟิวนะคะเสร็จแล้วออกมานะคะข้างหน้าเปียกข้างหลังยังไม่เปียกเลยอาบน้ำเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับนะคะแม่บอกข้างหลังยังไม่เปียกเลยนะคะแบบนี้มีสติไหมคะไม่มีค่ะไม่มีการอาบน้ำแบบมีสตินั้นจะต้องอย่างไรพร้อมกันดังๆค่ะอาบน้ำรู้ร้อนเย็นดังนิดนึงน้ำไหลต้องกายาเห็นสบู่ถูใบมาสติพาทุกมาลายทุกหรือสุขคะสติพาทุกมาลายใช่ไหมคะก็คือว่าอาบน้ำให้รู้ความรู้สึกว่าน้ำที่มากระทบตัวเรานั้นร้อนหรือเย็นถ้าเปิดน้ำอุ่นเวลากระทบตัวเราเราก็จะรู้สึกอุ่นถูกไหมคะแต่ถ้าเราอาบน้ำเย็นเราก็ต้องรู้สึกว่ามันเย็นนะผิวหนังเราสัมผัสได้นะนี่เขาเรียกว่าอาบอย่างมีสติเวลาน้ำไหลเห็นน้ำไหลค่ะกายาคือกายน้ำไหลผ่านร่างกายให้เห็นขนาดนั้นเลยก็คือเอาสติไปกำกับทุกอิริยาบถนั่นเองเห็นสบู่ถูไปมานะคะบางคนถูสบู่ปุ๊บ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 เสร็จไปแหละนะคะวิ่งออกไปสบู่ข้างหลังยังไม่หมดเลยอาบน้ำเสร็จแล้วครับอย่างเงี้ยนะคะแสดงว่าไม่มีสติเห็นไหมเห็นสบู่ถูไปมานะคะอ้าวเราแปรงฟันสิคะทำยังไงแปรงฟันแบบมีสติพร้อมกันดังๆค่ะแปรงฟันแปรงให้เป็นเห็นจังหวะมือเคลื่อนไหวพ่วนน้ำทุกคำไปรู้ใจตนรู้รสยาแปรงขึ้นแปรงลงให้รู้มือค่ะนะคะถ้าเราไม่มีสติแปรงฟันลวกๆๆๆบางทีกระทุ้งแก้มเราเจ็บเป็นแผลเป็นอีกหรือเป็นแผลร้อนในอีกเคยเป็นไหมคะโอ้นะคะบางคนแปรงเร็วๆๆฟันหลุดกระเด็นเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าแปรงไม่มีสติเรารู้ค่ะตรงไหนต้องซอกไหนเราก็จะแปรงฟันได้ดีแล้วสะอาดด้วยนะคะบ้วนน้ำเราก็รู้ลดยาเราก็รู้ว่าลดแบบไหนนี่เขาเรียกว่าแปรงฟันอย่างมีสติเอายังมีกิจวัตรอื่นอีกค่ะพร้อมกันค่ะเขียวข้าวทุกข้าวคำจงจดจำเป็นอาจินนับคำขี้เขียวกินกิเลสิ้นเพราะจิตรู้เขียวข้าวเคยนับคำข้าวไหมคะไม่เคยลองดูนะคะเขาบอกว่าการเคี้ยวข้าวเนี่ยถ้าเคี้ยวละเอียดกระเพาะเราจะทำงานสะดวกนะคะเราจะไม่เป็นโรคกระเพาะแล้วเราเคี้ยวข้าวอย่างละเอียดเนี่ยเราจะรู้รสนะคะของอาหารได้ดีขึ้นนะคะระบบการย่อยเราก็จะดีนะคะถ้าเราลองฝึกสติลองนับคำซิเราเคี้ยวกี่คำบางคนทานข้าวใส่ปากก็กลืนเลยแล้วก็เคยชิน
นะคะจนเป็นนิสัยแต่เราลองเอาใจเข้าไปจับซินะคะอ้าวลองดื่มน้ำดื่มยังไงดื่มแบบมีสติ3 4ดื่มน้ำกำหนดรู้น้ำไหลอยู่ในลำคอเย็นร้อนรสใดหนอก็ชวนตื่นชื่นบานใจค่ะเห็นไหมคะดื่มน้ำก็ให้รู้ว่าน้ำมันไหลลงผ่านลำคอแล้วนะเข้าไปในปากลิ้นรู้รสลำคอเย็นแล้วนะลงไปถึงกระเพาะแล้วนะตามดูค่ะเขาเรียกว่ามีสตินะคะต่อไปค่ะกวาดบ้านถูกย่างก้าวรู้เห็นเท้าก้าวช้าช้าค่ะมือไม้กวาดไปมาสะอาดตาสะอาดใจเห็นไหมคะรู้ทุกย่างก้าวมือกวาดไปมาเราก็เห็นขี้ฝุ่นบ้านสะอาดไหมสะอาดค่ะถ้ากวาดลวกๆๆๆๆๆมันก็ไม่สะอาดเห็นไหมคะนี่คือการกวาดอย่างมีสติเคยล้างจานไหมคะล้างแล้วเป็นไงจานแตกป่ะเคยไหมเคยทำจานแตกไหมถ้าเคยแสดงว่ายังขาดสติอยู่ลองเอาวิธีการเจริญสติในการล้างจานค่ะล้างอย่างไรพร้อมกันค่ะล้างจานทีละใบเห็นน้ำไหลรินอาบจานค่ะตามดูจานตามดูใจนะคะล้างทีละใบเห็นมือวนตรงไหนสะอาดไม่สะอาดเห็นไหมคะนี่คือล้างจานอย่างมีสติซักผ้าเคยเปล่าซักอย่างไรซักแบบมีสติ3 4ซักผ้าหาความสุขค่ะทุกขณะพาจิตเห็นฟองสบู่น้ำกระเซ็นเย็นต้องมือเย็นต้องใจค่ะแบบนี้ผ้าสะอาดแน่เลยนะคะแล้วรีดผ้าล่ะคะรีดอย่างไรรีดผ้าผ้าสนุกค่ะใช้เพลินสุขกับเสียงเพลงหากใจตื่นคลื่นเพลงกับจังหวะผ้าที่ไทยบางคนร้องเพลงไปฟังเพลงไปดูทีวีไปรีดผ้าไปอุ้ยกำลังมันเอามือวางเลยเอาตอรีดวางบนผ้าแล้วก็ดูทีวีใหญ่เลยนะคะมองอีกทีเป็นไงกลิ่นอะไรกลิ่นอะไรพอก้มดูว้ายตายแล้วเป็นรูโบเลยนะคะผ้าไหม้แล้วนี่คือไม่มีสตินะคะแต่ถ้ามีสตินะคะเราก็ใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำนะคะเดินวิ่งทำยังไงคะก้าวไปแต่ละก้าวเห็นสีเท้าที่แตะพื้นค่ะกายไหวใจนิ่งตื่นใจเท้าอื่นกลืนกลมเกลียวเราเห็นเท้าเราที่ก้าวไปแต่ละก้าวนั่นเขาเรียกว่าเดินอย่างมีสตินะคะใจเท้าพื้นกลืนกลมเกลียวมันจะไปสอดรับกันไม่มีสะดุดค่ะนะคะเดินอย่างมีสติไม่มีสะดุดเลยทีนี้สำคัญภาพเมื่อกี้นี้ที่ให้ดูขับรถใช่ไหมคะเกิดอุบัติเหตุเลยต้องขับยังไงคะขับรถพารถเลี้ยวค่ะจิตอย่าเที่ยวตาเลิศไกลค่ะปิดไฟแดงใจแจ้งผ่านค่ะรู้ทุกครั้งที่ขับรถนะคะไม่คุยโทรศัพท์ไม่ฟังเพลงจนเพลินนะคะรู้ตัวตลอดเวลารับรองอุบัติเหตุไม่เกิดค่ะมีสติตลอดเวลาอ่ะนั่งรอใครสักคนนึงเราจะรอตอนเย็นบางทีคุณแม่มารับเราใช่ไหมคะเรานั่งรอนะคะเวลารอเราจะทำอะไรดีทำสติได้ไหมทำได้เช่นเดียวกันลองดูค่ะเริ่มค่ะรอคุณรอคุณแม่อะไรจะมาสักทีนะนะคะเราก็ดูลมหายใจเราไปเรื่อยๆนะคะเรามีลมหายใจทำให้ชีวิตเราดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะเราก็นั่งดูนี่คือนั่งรอคนอย่างมีสตินะคะคุณหมอโตขึ้นบางคนอาจจะเป็นคุณหมอนะคะคุณหมอเวลาฉีดยาก็สำคัญนะคะเวลารักษาผู้ป่วยก็สำคัญนะคะคุณหมอจะฉีดยาแต่ละครั้งทำยังไงคะ3 4ฉีดยาแต่ละครั้งตั้งสติหายใจยาว3ทีเห็นจังหวะยาที่เดิมยาค่อยๆเคลื่อนเข้าไปนะคะหาผู้ป่วยนะคะคุณหมอก็ต้องมีสติในการฉีดยาเช่นเดียวกันนะคะ
เอาละค่ะอิริยาบถที่คุณครูนะคะให้นักเรียนได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้เป็นอิริยาบถที่ตามธรรมชาติที่เราเนี่ยฝึกปฏิบัติกันได้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะค่อยๆตามดูก็คือทุกครั้งเวลาจะทำอะไรเนี่ยก็คือให้มีสติก็คือระลึกได้ว่าเรากำลังทำอะไรนะคะแล้วก็มีสัมปชัญญะคือรู้อะไรรู้ตัวนะคะรู้ตัวตลอดเวลานะคะแล้วสมาธิก็แน่วแน่จิตแน่วแน่ในสิ่งนั้นเดี๋ยวปัญญาเกิดเองก็คือความสำเร็จนะคะปัญญาคือความสำเร็จทุกอย่างที่เราสำเร็จนั่นแหละมันมาจากการที่เราฝึกสติของเรานะคะทีนี้การที่เราเนี่ยนะคะมีอารมณ์เข้ามาเนี่ยนะคะหรือว่ามีความคิดเข้ามาเนี่ยมันทำให้สติเราเผลอเลยนะคะอารมณ์นี่คืออะไรอารมณ์คือมันไม่มีรูปร่างมันไม่มีตัวตนแต่มันเป็นความรู้สึกนะคะเป็นความรู้สึกเช่นเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ร้ายเดี๋ยวอารมณ์พอใจอารมณ์ไม่พอใจอารมณ์มันจะเกิดกับเราได้ทุกคนเลยไหนใครเคยอารมณ์ดียกมืออารมณ์ดีทำหน้าไงคะทำหน้าไงไหนใครเคยอารมณ์เสียยกมืออารมณ์เสียทำหน้าไงคะนะคะไหนใครเคยมีอารมณ์ง่วงนอนเรียนแล้วง่วงนี่ง่วงยังคะเนี่ยนะคะเริ่มง่วงเหมือนกันนะคะเย็นๆใช่ไหมคะอาทีนี้ดูนะคะว่าเราจะอารมณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะมันเกิดจากเขาเรียกประสาทรับรู้ของเราค่ะนักเรียนนะคะเราจะมีประสาทรับรู้นะคะธรรมชาติสร้างให้เรามีหูมีตามีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจสิ่งเหล่านี้จะรับสัมผัสกับสิ่งที่มากระทบจากภายนอกเช่นนะคะหูเราไหนจับหูสิคะมีหูเปล่ามีหูครบหรือเปล่ามีหูนะคะหูของเราเนี่ยค่ะมีประโยชน์เอาไว้ทำอะไรฟังเสียงใช่ไหมคะถ้าเสียงนั้นเราได้ยินถ้าเรามีสตินะคะเช่นเพื่อนมาคุยกับเราเธอเนี่ยเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยเขาว่าเธอนะเราได้ยินเสียงเขามาเล่าเราเราโกรธเลยไหมถ้าไม่มีสติโกรธเลยไหมโกรธเลยค่ะไม่ได้ยินอะไรก็ไม่พอใจทันทีเลยแต่ถ้ามีสตินะคะก็จะคิดก่อนเอ๊ะเขาว่าเราจริงหรือเราไม่เห็นไปทำอะไรเขาเลยคงไม่ใช่มั้งเห็นไหมคะคนมีสติคนไม่มีสติจะต่างกันเลยเมื่อได้ยินอะไรเข้ามากระทบหูตาค่ะเรามีตากี่ตาตาหนูอยู่ไหนนะตาไว้ทำอะไรคะเอาไว้มองค่ะเห็นอะไรมีประโยชน์อะไรนะคะนี่คือคนมีสตินะคะเรามีเพื่อนหลายแบบเพื่อนบางคนชักจูงเราไปในทางที่ไม่ดีใช่ไหมคะโอ้ยอย่าเรียนเลยวันนี้โดดดีกว่าไปอยู่ห้องน้ำดีกว่าเบื่อนะคะเพื่อนมาชวนเราเห็นแล้วเอ๊ะคนนี้นะคะไม่เหมาะมั้งไม่ใช่มั้งนะคะเราก็ต้องมีสตินะคะหรือเห็นอะไรที่ไม่เหมาะไม่สมหรือเห็นอะไรที่ไม่ควรนะคะเราก็จะไม่ดูนะคะอันนี้คือเรารู้ว่ากรอบเรามีอยู่แค่ไหนบางคนนะดูเว็บไซต์บางทีมันมีรูปไม่สมควรเด็กอย่างเราไม่ควรดูเช่นรูปโป้รูปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราไปเห็นปุ๊บเรามีสติอ้าวไม่ใช่แหละเราก็ไม่ดูเราก็ไม่ท่องเว็บที่ไม่มีประโยชน์เข้าใจไหมคะนี่คือการมีสติระลึกได้นะคะสำหรับการใช้ตานะคะเอาแหละต่อมาอะไรจมูกค่ะไหนจมูกอยู่ตรงไหนจมูกไว้ทำอะไรคะจมูกเอาไว้ดมกลิ่นค่ะนะคะเช่นโอ้ยไข่เจียวหอมจังเลยเริ่มหิวแล้วอย่างนี้ค่ะแล้วก็โอ้ยกลิ่นอะไรก็ไม่รู้ห้องน้ำลอยมาเหม็นจังเลยอารมณ์เริ่มเป็นไงอารมณ์เริ่มเสียใช่ไหมคะอารมณ์เริ่มเสียแล้วเพราะนั้นเราหงุดหงิดไม่ได้บางทีเราไปบังคับสิ่งภายนอกไม่ได้ค่ะนักเรียนนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องมีสติค่ะนะคะลิ้นค่ะลิ้นเอาไว้ทำอะไรลิ้นรับรสชาติบางครั้งเราอาจจะไม่พึงพอใจในการเราที่เราจะรับประทานเช่นโรงเรียนเราเนี่ยทำอาหารนักเรียนรับประทานนักเรียนบอกวันนี้อาหารไม่อร่อยเลยไม่อยากทานเลยอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะไปตามใจเราก็ไม่ได้บางทีเราอยู่กันในคนหมู่มากหลายคนใช่ไหมคะเราก็มีสตินิดนึงนะอาหารมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ควรทานใจค่ะใจรับรู้ในเรื่องอารมณ์นะคะมากระทบใจเราจะคิดเลยรักเกลียดชอบชังเราก็ถ้ามีสตินะคะเราก็จะสามารถบังคับจิตใจเราได้นะคะก็คือว่าให้เรารู้ว่าอะไรควรอะไรใช่อะไรควรทำไม่ควรทำนะคะหรือว่ากายสัมผัสค่ะนะคะเย็นร้อนอ่อนแข็งให้รู้ตลอดเวลานะคะการมีสติจะทำให้เรารู้ตัวรู้ตนเราตลอดเวลา
นะคะนี่ไปฝึกไว้นะคะได้ยินอะไรปุ๊บกันกรองก่อนเห็นอะไรปุ๊บคิดก่อนนะคะไม่เชื่อโดยทันทีเราก็จะเป็นคนที่มีสติค่ะเห็นไหมคะการที่เราฝึกกำหนดนะคะความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะคะจะทำให้เราไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเราแยกแยะเลือกรับในสิ่งที่ดีนะคะให้กับตัวเราได้ไม่นำความเดือดร้อนมาสู่ตัวเราแล้วเราก็สกัดกั้นกิเลสกิเลสก็คือความต้องการที่เลวร้ายหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ที่จะเข้ามาตัวเราเราก็สกัดกั้นได้ค่ะนักเรียนเห็นไหมคะมีประโยชน์นะคะสำหรับการเรียนนะคะเวลาเราฟังเนี่ยนะคะเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยเราจะมีตอนเราต้องใช้ทักษะการฟังการเขียนการอ่านการคิดการถามถูกไหมคะนักเรียนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นฟังก็ฟังจับใจความให้เข้าใจการเขียนในเรื่องที่คุณครูให้เขียนหรือว่าเขียนงานเขียนแบบฝึกเนี่ยเราก็มีสติในการเขียนไม่เข้าใจให้ถามนะคะเวลาคิดนะก็คิดฟังในสิ่งที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็อ่านเรื่องอะไรก็มีสมาธิในการอ่านนะคะก็คือจะทำให้เราเนี่ยมีความสุขในการเรียนแล้วเราก็เรียนทันเพื่อนด้วยนะคะทีนี้การฝึกแบบรูปแบบนิยมเมื่อกี้นี้เป็นการฝึกแบบธรรมชาตินะนักเรียนนะคะก็คือเราใช้ในชีวิตประจำวันทีนี้ตามรูปแบบนิยมเนี่ยเราต้องฝึกปฏิบัติแล้วล่ะนะคะเดี๋ยวคุณครูใช้นักเรียนฝึกปฏิบัตินะคะก็จะมีท่ายืนท่านั่งค่ะท่ายืนท่าเดินอย่างมีสตินะคะอันนี้ถ้าฝึกแบบนี้เราต้องฝึกแบบมีแบบมีแผนมีขั้นมีตอนนะคะเราต้องสละเวลาในชีวิตประจำวันเราแล้วลองฝึกเลยเช่นเราไปปฏิบัติธรรมที่วัดอย่างเงี้ยค่ะนะคะหรือว่าเราจะฝึกตอนเช้านะคะฝึกแบบตั้งใจฝึกแบบมีระเบียบมีแบบแผนเลยไม่ใช่กิจวัตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าอะไรบ้างท่ายืนทำสมาธินะคะท่านั่งเราทราบแล้วเนาะท่านั่งเรานั่งกันแล้วนะคะนี่เรายืนเลยนะคะท่ายืนเดี๋ยวให้นักเรียนลุกขึ้นค่ะนะเอามือขยับข้างหน้าค่ะลุกขึ้นนะคะคุกเข่านะคะคุกเข่าขึ้นค่ะลุกขึ้นยืนอย่างมีสติระวังเบาะด้วยนะคะยืนค่ะแล้วก็ขยับออกมาจากเบาะนะคะให้ตรงนะคะการยืนอย่างมีสตินะคะก็คือยืนตัวตรงมือแนบลำตัวนะคะให้คนข้างหน้าเดินขยับมาหาคุณครูเลยค่ะขยับขึ้นมาค่ะนะคะขยับขึ้นมาตามมาเลยค่ะนะคะเว้นช่องห่างให้พอเหมาะนะคะขยับมานะคะเอาละค่ะมือสองข้างแนบลำตัวตามองไปข้างหน้านะคะยกมือขึ้นมาประสานด้านหน้าค่ะมือขวาทับมือซ้ายนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนยืนค่ะทำจิตให้นิ่งพร้อมกับนึกว่าเรากำลังยืนลักษณะของการยืนนะคะก็คือยืนตรงนะคะเท้าอยู่ที่พื้นศีรษะตั้งตรงค่ะบริกรรมในใจว่ายืนหนอยืนหนอลองพูดยืนหนอพร้อมกันสองครั้งค่ะยืนหนอยืนหนอค่ะต่อไปนะคะเราจะฝึกนะคะฝึกในเรื่องของการเดินค่ะเดินอย่างมีสตินะคะให้นักเรียนนะคะเตรียมนะคะเพื่อจะกลับตัวนะคะจังหวะที่หนึ่งค่ะกลับหนอเริ่มค่ะกลับหนอกลับหนอเอาละค่ะการฝึกสติแบบนี้นะคะเราต้องฝึกแบบช้าๆนะคะให้จิตตามร่างกายเราให้ทันนะคะตามอิริยาบถของร่างกายให้ทันนะคะเมื่อกลับแล้วนะคะเรายืนเรากำลังยืนอยู่ก็ให้บริกรรมว่ายืนหนอสองครั้งค่ะต่อไปค่ะให้พูดว่าอยากเดินหนอสองครั้งค่ะอยากเดินหนออยากเดินหนอเตรียมพร้อมจะเดินนะคะเวลาเดินเราจะก้าวเท้าขวาก่อนนะคะแล้วก็บริกรรมพูดไปด้วยว่าเดินหนอพร้อมนะคะเริ่มค่ะเดินหนอ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 หยุดหนอค่ะเมื่อหยุดแล้วนะคะก็ยืนตรงค่ะให้เรารู้ว่าเรากำลังยืนอยู่นะคะบริกรรมว่ายืนหนอสองครั้งค่ะยืนหนอยืนหนอค่ะพร้อมที่จะกลับมานะคะกลับ
สองครั้งนะคะเริ่มค่ะกรับหนอกรับหนอเอาละค่ะเมื่อหันมาทางนี้แล้วนะคะเราจะเดินมาที่นั่งเราอีกหนึ่งครั้งนะคะด้วยการเดินอย่างมีสตินะคะตอนนี้เรากำลังยืนอยู่นะคะให้อิริยาบถของเราอยู่ในท่ายืนมือค่ะมือค่ะนะคะสุจิตตาค่ะมือจับที่ด้านหลังนะคะด้านหลังมือมือขวาทับมือซ้ายค่ะตามองมาข้างหน้านะคะ3ก้าวค่ะแล้วมองต่ำค่ะเตรียมเดินนะคะขาขวาก่อนพร้อมค่ะเริ่มเดินหนอ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 หยุดหนอค่ะเห็นไหมคะเดินกลับไปกลับมาแบบนี้ที่จะแคบก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะเราก็สามารถกลับได้แล้วก็กลับตัวเราได้เดินกลับไปกลับมานะคะทำอย่างนี้สัก15นาทีนะคะไปฝึกที่บ้านนะคะนักเรียนแล้วนักเรียนจะเป็นผู้ที่มีสติค่ะทำงานได้อย่างมีสตินอกจากจะฝึกจากการอิริยาบถในชีวิตประจำวันแล้วนะคะนักเรียนก็ฝึกอย่างมีแบบแผนด้วยควบคู่กันไปค่ะเอาละค่ะให้นักเรียนถอยหลังค่ะถอยหลังแล้วก็ให้ตรงกับที่นั่งของนักเรียนค่ะแล้วก็ขึ้นไปนั่งนะคะยืนตรงก่อนนะคะขึ้นไปบนเบาะค่ะเอาละค่ะมือข้างลำตัวค่ะท่านั่งค่ะนั่งอย่างมีสติค่ะก้าวเท้าขวาถอยหลังค่ะนั่งลงเบาๆค่ะค่ะเสร็จแล้วก็เอามือเท้าด้านหน้าค่ะขยับตัวค่ะเวลานั่งก็ให้รู้นะคะมีสติในการนั่งแล้วนักเรียนก็จะเป็นผู้ที่มีกิริยามารยาทงดงามค่ะนั่งในท่าสบายนะคะพอจะทำได้ไหมคะเมื่อกี้นี้เราฝึกสติแบบมีแบบแผนใช่ไหมคะนี่นะคะจากในรูปเห็นไหมคะยืนตัวตรงเท้าชิดมีสติรู้ว่ากำลังยืนแล้วก็ภาวนาว่ายืนหนอยืนหนอเมื่อกี้เราทำแล้วเดี๋ยวเราดูนะคะเวลาเดินอย่างมีสตินะคะก็จะเดินแล้วสติตั้งมั่นแล้วภาวนาว่าอะไรคะเดินหนอเดินหนอใช่ไหมคะให้รู้ว่ากำลังเดินค่ะแล้วก็ท่านั่งนะคะนั่งสมาธินะคะเราก็ภาวนาเวลานั่งต้องนั่งขัดสมาธินะคะนั่งให้ตรงนะคะมีสติแล้วก็นั่งหนอนั่งหนออ้าวลองนั่งสิคะขาขวาทับขาซ้ายค่ะขาขวาทับขาซ้ายยืดตัวให้ตรงค่ะมือขวาทับมือซ้ายสุจิตตาค่ะมือขวาทับมือซ้ายค่ะนะคะแล้วก็หลับตาลงเบาๆค่ะหลับตาลงเบาๆค่ะดูลมหายใจตัวเองนะคะลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นี่แหละค่ะเขาเรียกว่าสติรู้ตัวตลอดเวลารู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่นะคะนักเรียนไปฝึกนั่งนะคะนี่คือวิธีการนั่งแบบมีแบบแผนเขาเรียกว่าการนั่งสมาธิเมื่อสักครู่นี้คือการยืนสมาธิการเดินสมาธินะคะมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาเก่งมากค่ะนักเรียนลืมตาขึ้นค่ะเก่งมากค่ะอ้าวนั่งในท่าสบายนะคะนี่ดูต่ออีกนิดนึงวันนี้ไม่ได้ให้นอนนะคะเดี๋ยวจะหลับซะก่อนนะคะการนอนก็ทำสมาธิได้นะคะนักเรียนเวลาเรานอนที่บ้านนะคะเราก็นอนค่ะการนอนให้มีสติก็คือการนอนหงายก็ได้หรือนอนตะแคงขวาก็ได้ค่ะเขาบอกการนอนตะแคงขวาตะแคงด้านขวาเนี่ยนะคะจะทำให้เรามีสติตั้งมั่นค่ะรู้ว่ากำลังนอนก่อนนอนแล้วก็ภาวนาว่านอนหนอนอนหนอรับรองไม่ฝันร้ายเลยค่ะนักเรียนนอนหลับสบายฝันดีตลอดคืนค่ะนะคะแล้วเวลาตื่นก็รู้ตัวด้วยคุณครูไปลองฝึกมาแล้วค่ะเป๊ะเลยค่ะตื่นตีห้าไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกเลยแต่เราต้องเจริญสติตอนเย็นด้วยนะคะก่อนนอนก็เจริญสติด้วยค่ะอ้าวทีนี้เรามาดูนะคะว่าระหว่างสติกับสมาธิแตกต่างกันยังไงบางคนบอกเดี๋ยวสติเดี๋ยวสมาธิสติคือระลึกได้ค่ะควบคุมใจของเราเนี่ยให้อยู่กับงานที่ทำตลอดเวลาเมื่อกี้นักเรียนเดินนักเรียนก็เจริญสติแต่สมาธินั่นคือเราแน่วแน่อยู่กับสิ่งนั้นไม่เอาสิ่งอื่นขึ้นมาทำนั่นคือสมาธิพอจะแยกได้ไหมคะได้นะคะแต่เขาจะมาคู่กันนะคะถ้ามีสติสมาธิก็จะมาด้วยนะคะพอสติสมาธิสัมปชัญญะครบองค์แล้วอะไรเกิดคะปัญญาแปลว่าความรอบรู้ค่ะการฝึกสติมีประโยชน์อย่างมากเลยนักเรียนจะเป็นคนช่างสังเกตค่ะ
นะคะมีสติขณะเรียนหนังสือจะจำสิ่งที่ครูสอนได้ดีนะคะเข้าใจเรื่องที่เรียนอย่างชัดเจนนะการงานก็สำเร็จค่ะนะคะประโยชน์ของสมาธินะคะพระธรรมมงคลญาณค่ะนะคะท่านได้เขียนเอาไว้นะคะนะคะที่วัดธรรมมงคลนะคะท่านได้เขียนเอาไว้ว่าประโยชน์ของสมาธิมีตั้ง12ข้อเลยหลับสบายค่ะโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีสมองปัญญาดีมีความรอบคอบนะคะระงับความร้ายกาจอารมณ์ร้ายก็จะหมดไปบรรเทาความเครียดมีความสุขพิเศษต้องนั่งนานๆนะคะแล้วความสุขพิเศษจะเกิดขึ้นค่ะแล้วก็จิตใจเราจะอ่อนโยนค่ะกลับใจได้เคยคิดเรื่องไม่ดีก็กลับในเรื่องที่ทำในเรื่องที่ดีค่ะแล้วก็เวลาสิ้นลมนะคะมนุษย์เรานะคะเกิดต้องตายทุกคนขณะที่เราสิ้นลมเนี่ยเราจะพบทางดีเดี๋ยวเรียนไปมากๆเราจะเข้าใจนะคะพบทางดีคืออะไรก็คือพบทางที่เขาเรียกว่าสุขคติค่ะนักเรียนแล้วก็เจริญวาสนาบารมีวาสนาบารมีเราจะเกิดนะคะก็คือทำอะไรก็ประสบความสำเร็จค่ะและเป็นกุศลผลบุญของเราด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนหลังจากเรียนแล้วฝึกแล้วนะคะมีงานจะให้นักเรียนทำนิดหนึ่งเป็นการฝึกสติอย่างง่ายๆนะคะเดี๋ยวคุณครูมีใบงานใบงานใบนี้จะมีสถานการณ์ค่ะนักเรียนนะคะจะมีสถานการณ์ให้นักเรียนได้ลองคิดว่าถ้านักเรียนเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยจะทำอย่างไรทีนี้เสร็จแล้วลองอ่านสถานการณ์นะคะเดี๋ยวคุณครูอ่านให้ฟังนักเรียนอ่านในใจนะคะอย่างมีสตินะคะคุณครูจะอ่านให้ฟังรอบหนึ่งวันนี้วันเสาร์แม่พาหนูแดงไปทานข้าวที่ห้างสรรพสินค้าดูตามนะคะดูตามนะลูกมีผู้คนมากมายมารับประทานอาหารที่นี่คงเป็นเพราะที่ห้างนี้ติดเครื่องปรับอากาศเย็นสบายหนูแดงได้กลิ่นส้มตำหอมมากก็เลยสั่งส้มตำและผัดหมี่มาทานแต่รู้สึกเผ็ดจนน้ำตาไหลขณะกำลังทานอยู่นะคะหนูแดงเห็นเด็กเล็กๆคนนึงโยนอาหารให้กับปลาตัวใหญ่ที่ทางห้างสรรพสินค้าเลี้ยงไว้โชว์ทั้งที่เขาติดป้ายห้ามไว้ว่าห้ามให้อาหารปลาแล้วสักครู่ก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้เสียงดังค่ะเพราะลื่นตกลงไปในบ่อปลานะคะบ่อที่เลี้ยงปลาบรรยากาศก็ชุลมุนวุ่นวายเลยนะคะเจ้าหน้าที่รีบเข้าไปช่วยเหลือเด็กทันทีนักเรียนคะถ้านักเรียนอยู่ในสถานการณ์นี้นักเรียนอยู่ในเหตุการณ์นี้นะคะนักเรียนจะคิดอย่างไรอย่างมีสติกับเหตุการณ์นี้นะคะนักเรียนอาจจะไม่มีความสุขนักเรียนอาจจะมีความสุขนักเรียนอาจจะถูกใจในรสชาติอาหารแต่นักเรียนจะทำอย่างไรเมื่อตาเราเห็นหูเราได้ยินนะคะกายเราสัมผัสนักเรียนลองคิดสิคะว่านักเรียนจะทำอย่างไรครูให้เวลา10นาทีค่ะลองดูนะคะว่าเมื่อเราได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้เราจะมีวิธีคิดอย่างมีสติอย่างไรหรือปฏิบัติตนอย่างไรค่ะเขียนสั้นๆนะคะไม่ต้องยาวมาก
เอาละค่ะหลายคนเสร็จแล้วหลายคนเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้จะเชิญหัวหน้าห้องนะคะให้มาแสดงความรู้สึกว่าเมื่อเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ชุลมุนวุ่นวายกำลังทานอร่อยๆแล้วเนี่ยนะคะวิธีคิดอย่างมีสติของหัวหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างเอาละค่ะนั่งตัวตรงแหมหลายคนเสร็จแล้วค่ะนะคะนั่งตัวตรงใครอยากฟังความคิดเห็นของหัวหน้าบ้างคะเอาอยากฟังทำยังไงดีปรบมือให้หัวหน้าหน่อยเชิญค่ะเอาออกมาดูได้ค่ะเชิญค่ะนี่วันนี้หัวหน้าห้องของเรานะคะจะมาแสดงความคิดเห็นอย่างมีสติเอาละค่ะว่ายังไงบ้างคะอันแรกเลยนะคะตาใช่ไหมคะเห็นอะไรเป็นประโยชน์อย่างไรอ้าวลองพูดสิคะตาเห็นเด็กกำลังตกลงไปในบ่อเลี้ยงปลาของห้างสรรพสินค้าค่ะค่ะนะคะแล้วยังไงต่อคะหูได้ยินเสียงเด็กร้องขอความช่วยเหลือค่ะแสดงว่าเขามีสติไหมคะเนี่ยถ้าทานยังไม่มีสตินะถ้าหัวหน้านะคะมีสติไหมคะมีนะเพราะเขาได้ยินใช่ไหมคะเขารู้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะถ้าคนไม่มีสติไม่สนใจเนี่ยเขาจะไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมคะหูก็ได้ยินใช่ไหมคะแล้วไงต่อคะจมูกได้กลิ่นหอมของส้มตำค่ะมันโชยมาแล้วเป็นไงลิ้นรับรสชาติเผ็ดของส้มตำค่ะรู้สึกอยากทานส้มตำค่ะเหรอเผ็ดแล้วมันมีอาการยังไงคะลิ้นเราเวลาเผ็ดเนี่ยจะเสพจะร้อนแต่มันแซ่บใช่ไหมมันแซ่บเลยทานต่อค่ะต่อไปค่ะใจอารมณ์รู้สึกตกใจการควบคุมโดยใช้สติค่ะตกใจหนูตกใจที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใช่ไหมคะตกใจแล้วหนูคิดจะทำอะไรยังไงไหมคะก็ควบคุมโดยใช้สติไม่ตกใจจนเกินไปนะคะค่ะแล้วก็คอยดูว่ามีใครไปช่วยเหลือแล้วคิดไหมคะว่าเราจะกระโดดลงไปช่วยเขาไม่เพราะอะไรคะก็เรายังเด็กเกินไปค่ะยังไม่พร้อมที่จะลงไปช่วยเจ้าหน้าที่เขาลงไปช่วยค่ะเขามีเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยใช่ไหมคะครบหรือยังหรืออะไรอีกกายค่ะค่ะเห็นเด็กตกน้ำผู้คนชุลมุนวุ่นวายนะเจ้าหน้าที่จึงรีบเข้าไปช่วยเหลือทันทีค่ะค่ะกายนี่หมายถึงกายสัมผัสของเรานะคะก็คือเรารับรู้ด้วยกายเราก็รับรู้บรรยากาศรอบว่ามันชุลมุนครูถามนิดนึงหนูมีอารมณ์หงุดหงิดกับเหตุการณ์นี้ไหมคะถ้าอยู่ในเหตุการณ์อย่างนี้จะหงุดหงิดไหมจะหงุดหงิดแสดงว่าความคิดของเราเป็นยังไงยังไม่ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะถ้าเราหงุดหงิดนี่แสดงว่า มันเป็นเรื่องที่สุดวิสัยมันเป็นอุบัติเหตุค่ะเราต้องมีความรู้สึกว่าเราเห็นใจนะคะแล้วมันมีข้อคิดด้วยนะคะมันมีข้อคิดว่าถ้าเกิดว่าเด็กคนนั้นเนี่ยปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้างสรรพสินค้าก็คือไม่ให้อาหารปลาที่เขาเขียนเอาไว้เนี่ยนะคะเหตุการณ์นี้จะเกิดไหมคะไม่เกิดค่ะไม่เกิดขึ้นอีกอย่างนึงผู้ปกครองนะคะจะต้องดูแลนะคะเด็กๆ เวลาไปบางทีเด็กอ่านหนังสือไม่ออกก็ต้องดูแลเหมือนเราไปกับน้องเราก็ต้องช่วยดูแลเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะเราต้องรู้ใจเราค่ะเราไม่หงุดหงิดเราต้องเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือนะคะนี่คือคนที่มีสติเราไปฝึกเยอะๆเดี๋ยวเราจะได้เองค่ะนักเรียนนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่ครูสถานการณ์ที่ครูยกเข้ามาให้นักเรียนเห็นเป็นตัวอย่างค่ะปรบมือให้หัวหน้าหน่อยค่ะเชิญนั่งค่ะเห็นไหมคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันเป็นเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันเราถ้าเราฝึกสติเนี่ยเราจะรู้ตัวเราตลอดเวลาเลยเหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนครูมีงานที่จะให้นักเรียนไปนะคะไปฝึกปฏิบัติที่บ้าน1สัปดาห์คราวที่แล้วเราไปฝึกสวดมนต์แล้วเนาะคราวนี้เราลองไปฝึกทำสมาธิแล้วลองฝึกสมาธิและสติด้วยวิธีกี่วิธีคะ2วิธีวิธีที่1ฝึกแบบธรรมชาติก็คือในอิริยาบถประจำวันวิธีที่2นะคะก็คือฝึกอย่างมีระเบียบแบบแผนนะคะวันนี้ที่เราได้ฝึกไปแล้วเดี๋ยวครูจะให้แบบบันทึกไปนะคะและนักเรียนก็ไปฝึกปฏิบัติที่บ้านฝึกปฏิบัติเป็นเวลา1สัปดาห์แล้วมาคุยกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะเอาละค่ะนะคะวันนี้นักเรียนก็ได้วิธีการฝึกสตินะคะไปหลายวิธีแล้วนะคะคิดว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมคะได้
ถ้าเกิดว่าเราไปใช้ประโยชน์เนี่ยก็จะทำให้การเรียนของเราดีขึ้นแล้วชีวิตเราเนี่ยนะคะก็จะดีขึ้นด้วยเราจะความผิดพลาดในการดำเนินชีวิตของเราจะน้อยลงค่ะนะคะก็ขอให้นักเรียนนะคะโชคดีและมีความสุขนะคะสำหรับการประพฤติปฏิบัติในเรื่องของการเจริญปัญญานะคะเจริญสติเจริญปัญญานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอเชิญค่ะเตรียมนักเรียนองค์ความเคารพขอบคุณค่ะ